ท่านผู้ชมครับในคดีที่ตำรวจข่มขืนนักเรียนที่จังหวัดยโสธรนั้นพอไปดูประวัติของตำรวจผู้ก่อเหตุนายนี้ปรากฏว่าเคยเป็นครูแดครับคำว่าครูแดก็คือวิทยากรอบรมต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนต่างๆนะครับตำรวจผู้ก่อเหตุนายนี้ทำงานนี้มาเป็น10ปีได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนหลายคนครับซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ไปเจอหลักฐานนะครับเป็นข้อความแชทที่อ้างว่าเป็นการแชทระหว่างตำรวจผู้ก่อเหตุกับนักเรียนคนอื่นในลักษณะชู้สาวครับกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานกศน.อำเภอป่าติ้ววันที่29มกราคมเวลา 10:25 นาทีครับสามารถบันทึกภาพตำรวจผู้ก่อเหตุเดินนำนักเรียนหญิงผ่านหน้าสำนักงานกศน.นะครับก่อนจะหายไปจากมุมกล้องนักการพันโรงของสำนักงานกศน.อำเภอป่าติ้วเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุทางสำนักงานปิดครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปแข่งกีฬาแต่ว่าตัวเขามาเข้าเวร นะครับแล้วก็เห็นตำรวจยืนคุยกับนักเรียนหญิงโดยนักเรียนมีทีท่าไม่พอใจครับแต่ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ข้างหน้าใช่ไหมครับข้างหน้าแล้วก็เดินอ้อมอ้อมแค่นั้นอ้อมไปทางไหนทีเนี้ยอ้อมอ้อมไปทางถนนตรงนี้ครับเราเห็นเข้ามาข้างๆในตรงข้างไม่เห็นครับไม่เห็นใช่ไหมครับแต่แรกเห็นก็อยู่ข้างหน้าอยู่ยืนคุยกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เดินตามกันมาครับแล้วมีท่าทีอะไรไหมผิดสังเกตอะไรไหมไม่มีท่าทีอะไรนะครับรู้สึกเหมือนเด็กจะขัดขืนนิดนึงคือไม่พอใจอ่ะไม่พอใจครับลักษณะของเด็กแบบไม่พอใจครับเดี๋ยวก็เดินตามกันมาครับขณะนี้ผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธรค่ะส่วนแม่พาน้องสาวของผู้เสียหายที่ซ้อนจักรยานยนต์ไปด้วยกันในวันเกิดเหตุไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมผู้กองทำจริงอย่างที่วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเราต้องโดนเด็กไปผู้กองทำจริงไหมฮะเดี๋ยวพี่รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าติ้วผู้ก่อเหตุถูกนำตัวฝากขังผัดแรก12วันในความผิด2ข้อหาด้วยกันค่ะคือพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารและข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังขู่เข็นโดยใช้กำลังประทุษร้ายค่ะขณะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธรนะครับเข้าไปตรวจสอบในห้องเก็บของจุดเกิดเหตุครับไปเก็บวัตถุพยานไปประกอบสำนวนคดีพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำพยานบุคคลเพิ่มเติมนะครับให้เสร็จอย่างเร่งด่วนแล้วก็จะสรุปสำนวนส่งฟ้องครับเมื่อวานนะครับก็สอบปากคำทั้งคุณแม่ทั้งน้องเรียบร้อยแล้วนะครับพยานหลักฐานส่วนหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วตัวตำรวจตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยเบื้องต้นก็ให้ออกจากราชการตอนนี้ตัวตำรวจอยู่ที่เรือนจำนะครับอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดยโสธรคัดค้านการประกันตัวนะครับส่วนวินัยร้ายแรงนะครับจะตั้งวินัยร้ายแรงถ้าชัดเจนอยู่แล้วครับก็คือไล่ออกจากราชการนะครับคนใกล้ชิดของผู้ก่อเหตุเนี่ยให้ข้อมูลนะครับบอกว่าขณะที่ผู้ก่อเหตุมียศเป็นจ่าสิบตำรวจตำแหน่งผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามช่วงนั้นทำหน้าที่ในโครงการครูแดนะครับแดเนี่ยเป็นตัวย่อ DARE ครับเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดซึ่งตลอด10ปีที่ผ่านมาก็ได้ออกให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆในอำเภอเมืองนะครับต่อมาสามารถสอบเลื่อนชั้นแล้วก็ย้ายไปประจำที่สถานีตำรวจภูธรป่าติ้วในตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็เลื่อนขั้นจนถึงร้อยตำรวจเอกกระทั่งกลางปีที่แล้วมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรครับเพจสายไหมต้องรอดเปิดเผยข้อความแชทที่ได้จากนักเรียนคนอื่นที่อ้างว่าเคยถูกตำรวจนายนี้พูดคุยในลักษณะชู้สาวเช่นสมมุติถ้าเธอเปิดใจชอบคนแก่คนคนนั้นจะเปิดเผยตัวถ้ารับได้ไม่เกี่ยงอายุซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้นายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะคะเป็นคนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเชื่อว่าตำรวจนายนี้อาจจะไม่ได้ก่อเหตุกับผู้เสียหายเป็นครั้งแรกและเตรียมยื่นเรื่องให้สอบสวนเอาผิดไปยังผู้บังคับบัญชาด้วยว่ามีการปล่อยปละละเลยด้วยหรือไม่และเพจสายไหมต้องรอดยังเปิดเผยว่าครูประจำชั้นแชทถามมาในกลุ่มไลน์ของนักเรียนลักษณะถามว่าผู้เสียหายคือใครไผ่ไผ่คือใคร17ปีม.5รู้จักไหมใครอยากรู้ข้อความเหล่านี้ค่ะ
กระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายเป็นอย่างมากประเด็นนี้แหละครับนายเอกภพก็เลยประสานขอความช่วยเหลือไปยังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ตั้งกรรมการสอบครูที่แชทถามครับว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ตอนนี้หารือเรื่องการย้ายโรงเรียนให้กับผู้เสียหายครับเบื้องต้นได้ข้อสรุปนะครับว่าหลังจากนี้จะให้เรียนแล้วก็สอบทางออนไลน์จนจบภาคการศึกษานี้จากนั้นก็จะย้ายมาเรียนในกรุงเทพมหานครครับซึ่งจะใกล้ชิดกับแม่มากกว่าก็จะส่งสำนักผู้บริการตินนะครับอยากจะเข้าไปดูเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็ด้วยอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องอย่างที่บอกครับต้องตักเตือนแต่ถ้ายังมีอะไรที่ยังต้องทำอีกแล้วมันผิดก็อันนี้ก็ต้องลงโทษกันแล้วครับอันนี้ผู้อำนวยการมูลนิธิความเสมอภาคทางสังคมซึ่งทำงานด้านการช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องมองว่าผู้ที่จะเข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหายต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นครับการที่บุคคลอื่นพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์เป็นการผลิตซ้ำความรุนแรงให้กับผู้เสียหายครับคำถามเขาต้องตอบพอจะตอบเนี่ยอาการมันจะเป็นภาษาแพทย์เขาเรียกว่ารีทอมาค่ะก็เป็นเหมือนกับมันกลับไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาถูกกระทำอะค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าบาดแผลที่ยังคงอยู่กับตัวผู้เสียหายเนี่ยถ้าเขาถูกถามซ้ำในทำนองจับผิดตรวจสอบหรือไม่เชื่อมันจะทำให้อาการของเขาเนี่ยย่ำแย่ลงคุณสุเพ็ญศรียังสะท้อนปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศกับเด็กในระบบการศึกษาด้วยนะครับแม้ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการจะเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แต่กลับพบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มักจะผลักภาระไปยังหน่วยงานอื่นๆไม่ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมครับ